หายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะครับผมพอดีติดโปรเจกต์ใหญ่ติดต่อกันต่อเนื่อง 3-4 งานแทบตายบักไบช็อปสวัสดีครับผมวันนี้พาชม Harley Davidson Fat Bob นะครับผมคันนี้มาติดตั้ง Hand Style Club Style นะครับโดยรูปแบบการติดตั้งจะเป็นแฮนด์ปีกนก4นิ้วและตุ๊กตาสูงพูลแบ็ค8นิ้วนั่นเองด้วยความสูงระดับนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งสายคลัตช์และก็สายเบรกนะครับผมแล้วก็ติดตั้งแบบร้อยสายไฟเข้าแฮนด์อย่างนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยเช็คและเทสระบบกันไม่มีปัญหานะครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหน้าหลังไฟรีไฟสูงไฟต่ำนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมไฟเครื่องไม่โชว์นะจ๊ะและอีกหนึ่งทริคสำหรับการเปลี่ยนแฮนด์ตัวนี้นะครับผมพอดีว่ามันเจอปัญหาหน้างานนะครับอันนี้ใครใช้แฟตบ๊อบนี่ต้องรู้ไว้เลยเบ้าตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยมันเป็นยางนะครับผมอาจโยกคลอนได้ถ้าเปลี่ยนตุ๊กตาทรงสูงนะครับผมก็กลึงฐานมีเนียมไว้รองรับกับตุ๊กตาแฮนด์ทรงสูงอีกทีนะครับก็จบใช้ได้และนี่คือภาพรวมของการเปลี่ยนแฮนด์ Harley Davidson Fat Bob นะครับผมในสไตล์ครับสไตล์โอ้ยงงเว้ย คันนี้จบเคสไป 15,500 บาทและไม่ใช่แค่ Fat Bob สนใจเปลี่ยนแฮนด์ Harley Davidson รุ่นไหนก็ได้หรือสั่งงานแฮนด์ทักหาเราได้เลยครับผมสวัสดีครับ